บ้านเอาไปบาดเห็นนอกมันตั้งบ้านมันก็บอกว่าจะซ่อยอยู่นี่เดี๋ยวบัดผานอกเต็มบ่เอ๊ะอยู่บัดใดเนี่ยปานใดก็จำบ่ได้ปานใดมันมีซ่อนบัดเพิ่มมาที่บ้านที่กินข้าวอย่างนี้ปีแล้วแบบเพื่อบ้านแบบเล่าประยุกต์งานหน้างานหน้าประยุกต์เล่าเช่นกลุ่มธุรกิจการขอไปอีกวันต่อขอเงินทุกเดือนตลอดนะ
พ่อไปตรวจสอบกันแล้วครับมาพร้อมกันไปพร้อมกันมาพร้อมกันก็มีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูสิริปริยัติธรรมได้เคลื่อนกับวันตั้งเคลื่อนสรีระสังขารมาประดิษฐานอยู่ที่เมนพิเศษกราบที่หลวงพ่อได้บูชาพระไตรอายุพระท่ายกเข้าพาตายเนี่ยพระพรในมุ่งบูชาตลอดตามพระราชธาตุจะพาขึ้นมาเมื่อนี้พระพรเป็นประมุขประธานพระญาติพระยมบูชาไปบังคับไม่ติดแต่บังคับให้มุ่งเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมนะพระพรยกมาแล้วครับนี่จังหวัดพระพรเจ้าคณะเพื่อทรงศีลอุดมคุณกำลังนำเสียงมาที่สันเพื่อจติมาเป็นเจ้าภาพด้วยกันพระครูไพศาลธรรมประสุทธิ์เจ้าเมืองชุ่มศีลอุดมหนึ่งในพระเถรสิรูปที่จะเป็นองค์เจริญพระพุทธจะสวดพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าอาญาโยมเป็นเจ้าภาพเพิ่นได้กำหนดกฎเกณฑ์เพื่อตามกำลังศรัทธาบูชาเอาไว้หลวงปู่ของข้าพเจ้าอาญาโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็อันนี้ของเราท่านบูชาไปก็ถวายหลวงปู่อาญาโยมที่อยู่ข้างหลังเราได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์เสียงที่เราเองจากพระท่านพระท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าห้างเป็นอย่างเดิมก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าห้างตัวเองเชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนนะกองในการในส่วนของด้านหน้าศาลาการเรียนมาสวดก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่จุดทำในการทั้งด้านหน้าชุดหนึ่งกองในการของการพิธีพระราชทานเพลิงศพส่วนทั้งกองในการทั้งด้านหนึ่งจะเป็นกองในการในส่วนของบูชาผ้าไตรดอกไม้ธูปเทียนซึ่งคณะเจ้าภาพศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้จัดเมตตาพิเศษถวายหลวงปู่อย่างงดงามอย่างอลังการอย่างสวยงามญาติโยมท่านใดมาเห็นแล้วโอ้มีความอลังการมีความงดงามดูซิดูครับเพราะว่าครูมาจากทิศทางต่างมาจากทางต่างๆมาหลายทีหลายทางมาเป็นเจ้าภาพเมนพิเศษที่เป็นกับมีเจ้าภาพนี้ครับมีเจ้าภาพถวายดอกไม้ประดับตกแต่งมีเจ้าภาพถวายนี่คือบุญบารมีไข่ดอกไม้ประดับประดาโอ้ชื่นงามนี่คือความแท้สละความภูมิเทของคณะลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ก็จะมีอีกหนึ่งจุดญาติโยมเดินทางเข้ามาได้มาร่วมทำเป็นบุญทำเป็นกุศลด้วยกันท่านอาจารย์เจ้าบ้านอยู่ไหนเนาะที่มารับอาตยธรรมมารับเครื่องถวายสังฆราชในการร่วมบุญด้วยกันหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทุกๆอำเภอในช่วงคราบเช้านี่สิบอำเภอในช่วงภาคบ่ายอีก15อำเภอวันนี้ทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนในรังเทียรักเป็นกันมาร่วมในพิธีในส่วนของการสวดพระพุทธมนต์พิจารณาภาพกรรมสุขุลในช่วงของภาคบ่ายเนาะครูบาอาจารย์มาจากทั่วทุกที่ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีความเคารพนับถือในหลวงปู่หลังจากที่หลวงปู่ได้ละสังขารมาเป็นเวลาหลายปีในตั้งโชคความเป็นบุญความเป็นกุศลยอดหาปีสุขิตสุขามีฉันทามติมีความพร้อมเพียงใจจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพถวายหลวงปู่คณะกรรมการในกำหนดคือคือระหว่างวันที่8ถึงวันที่12มีนาคม2566ซึ่งตั้งแต่วันที่8จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่พระผู้ทรงพระยศธรรมมาประดิษฐานท่านณเมนพิเศษที่ตั้งกระงานอยู่ตรงใจกลางวัดทุ่งเกษมแห่งนี้ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยแรงศรัทธาความสมัครสมาธิสามัคคีของคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมจักถวายหลวงปู่อย่างเต็มความภาคภูมิใจเต็มความสามารถตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นและตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาจ
ก็มีการบำเพ็ญกุศลส่วนพระอธิธรรมทุกคืนวันที่8วันที่9วันที่13วันเนี่ยจอบขาดอยู่ลังไหลมากมากนานหลายตาเต็มพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยคือสายธาตุสัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ท่านรองเจ้าคณะอำเภอนาเยียท่านพระครูปฏิบัติถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระเถระมุขเถระทุกรูปนะครับในส่วนของพระเถระในส่วนนี้ถือว่าศาสนกิจในส่วนของงานเนี่ยช่วงนี้ในส่วนของงานราชการของพระในส่วนของการตรวจประโยชน์ปาลีสนามหลวงเราก็จะพูดจากคณะเพื่อวันธรรมดาที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเช้านี้คุณท่านท่านก็หอดประวัติในส่วนของการตรวจปาลีสนามหลวงประจำปี2566พระพระรามหลวงในสมัยก่อนอันนี้ก็คือพระเจ้าคุณพระบาทของปัจจุบันก็คือว่าท่านมีความเคารพนับถือมีความคุ้นเคยในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูสิริอริยติธรรมของเรานะครับที่มาจากพระเถระมุขเถระหลายรูปนะครับที่มีความคุ้นเคยมีความเคารพนับถือแนวเดียวไว้จะต้องปัจจัยเป็นเจ้าภาพในการสักเสนาสนะเสนาสนะศาสนาวัตถุในวัดพระอารามที่หลวงปู่พระเดชเอกสารนี่ก็เพื่อการพระพุทธศาสนาเพื่ออาลุชนคนรุ่นหลังเพื่อพระพุทธศาสนาโดยตรงหลวงปู่คนสั่งไว้สั่งไว้เพื่ออะไรเพื่อพุทธศาสนิกชนเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อพระพุทธศาสนาคนสั่งไว้เป็นอนุสรณ์คุณงามความดีของหลวงปู่รูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรตินี่คือผู้ร่วมประการผู้งามความดีของหลวงปู่ตอนนี้สรีระสังขารร่างกายของหลวงปู่ขาดสิ่งขัดหายหลวงปู่จะแต่งสลายไปครับตามกำลังของไฟตัวปึ้งปังแต่ว่าผู้งามความดีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรบารมีที่สร้างไว้แต่เป็นเครื่องประดับไว้ในโลกาเป็นวันยิ่งยิ่งที่ความง่ายง่ายต้องไปหลอกไปจับหลอกพาไปแล้วนะแต่ของใหญ่หรือช้างใหญ่แล้วอย่างเช่นศักดิ์ศรีคนต่อไปแล้วนะแต่ช่วยดีให้เป็นที่ประดับไว้ในโลกานี่เป็นวันจักรศักดิ์คุณมีการขึ้นเรื่องความดีและที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นคำสอนของหลวงปู่นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องยึดติดทางจิตใจนอกจากอุทาเวลาสิ่งแห้งที่หลวงปู่พระเดชเดชเป็นพระพุทธองค์ต้นต่างๆเข้าไปเป็นที่ยึดเหนี่ยว